สวัสดีครับผมช่องตะลุงไลออนซาวนะครับจะมาทำรีวิววิถีชีวิตบ้านนานะครับให้ชมกันวิถีชีวิตบ้านนาสวยงามมากครับฝนลงน้ำท่วมครับบรรยากาศสบายครับบ้านตองบ้านหน้าลอยน้ำท่วมกลับน้ำยังจับกันอยู่เลยน้ำยังมีเลยในโรงยางบรรยากาศที่สวยงามมากกับบรรยากาศตอนวันเย็นเย็นแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นตองหน้าเม็ดเลยตอนนี้อันมาปลูกยางกันมากนะตองหน้าปีตามจริงชีวิตบ้านนาสวยงามมากครับกลางหน้าสวยงามมากเลยอ่ะบรรยากาศยามแล้งสวยงามนะครับกลางหน้าเกี่ยวกับจีด้วยเป็นโรงร้อยกันจะก้องน้ำต้นน้ำท่วม
ต้วมแล้วร่มแล้วลงลบไปลาวอ๋อในหมายน้อยกันหมายน้อยกันหมายน้อยกันสวยงามมากใต้จมกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศยามแล้งเดินไม่ตันเลยเดินไม่ตันหัวอันเลยเดินทำอะไรกันเดินไม่ก่อยมีรถต้นตอต้นสตอน้ำสุดยอดเลยน้ำสุดยอดมากเลยเป็นวิถีชีวิตบ้านนาอ๋อมีโบ้งต้นยางด้วยมีโบ้งต้นยางด้วยนี่เลยแหล่งโป๊ะพันปลาเทศบาลตำบลโคกจะง่ายห้ามตดแหคอยคว้าจดดักโป่งปางและดักกัดตาเล็กหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมายเร่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเร่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาจบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับเป็นคลิปแรกนะครับเพิ่งเป็นคลิปแรกที่ทำนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็ได้ปลาไปเดี๋ยวจมตรงหน้าอีกเล่งนึง
ก็เรื่องนี้เอาแก่บ้านก่อนเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปตรงหน้ารวยๆมาจุ่มครับจบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เราก็จบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ